ชป.มติเอกฉันท์งดออกเสียงโหวตนายกรัฐมนตรีมั่นใจส.ส.รุ่นเก่าใหม่เป็นเอกภาพการเมืองวันที่15สิงหาคม2567 19:03 น.ประชาธิปัตย์มติเอกฉันท์งดออกเสียงโหวตนายกรัฐมนตรีขณะที่ประมวลลั่นให้รอดูพรุ่งนี้มั่นใจส.ส.ทั้งเก่าใหม่จะเดินไปทางเดียวกันเมื่อเวลา 18:20 น.วันที่15สิงหาคม2567ที่พักประชาธิปัตย์ปชป.นายประมวลพงษ์ถาวรเดชส.ส.ประจวบคีรีขันธ์และประธานส.ส.พักประชาธิปัตย์แถลงผลการประชุมส.ส.เกี่ยวกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่16สิงหาคมว่าในที่ประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายของส.ส.ทั้ง25คนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้งดออกเสียงซึ่งที่ประชุมไม่ได้มีการหยิบยกกว่าจะเสนอชื่อนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ลงแข่งแต่ได้พูดคุยถึงสถานการณ์ต่างๆถึงความก้าวหน้าและความเป็นเอกภาพของพรรครวมทั้งความร่วมมือของสมาชิกพรรคทั้งหมดจึงทำให้มติของพรรคออกมาเป็นเอกฉันท์เมื่อถามว่าเหตุผลที่มีมติงดออกเสียงแทนการไม่เห็นชอบเพราะอะไรนายประมวลกล่าวว่าเรามองสถานการณ์แล้วน่าจะมีผู้สมัครนายกรัฐมนตรีเพียงแค่คนเดียวและพฤติกรรมต่างๆของผู้บริหารประเทศคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆทางด้านกฎหมายเป็นพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เป็นกระบวนการหรือระบบของสภาฉะนั้นฐานต่างๆที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเป็นพฤติกรรมของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเราจึงต้องการให้ระบบการปกครองเดินไปด้วยความถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขทั้งนี้ที่ประชุมไม่ได้มีการพูดว่าจะให้นางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยแสดงวิสัยทัศน์ก่อนจะลงมติเราพูดด้วยเหตุผลหลายๆเรื่องตั้งแต่อดีตนายกรัฐมนตรีที่บริหารประเทศมา1 ปีและจะมีผู้นำประเทศคนใหม่ว่าประเทศจะเดินหน้าอย่างไรและพรรคประชาธิปัตย์จะเดินหน้าอย่างไรดังนั้นในวันที่16สิงหาคมก็จะเห็นว่าในการลงมติพรรคประชาธิปัตย์จะเดินไปในทางเดียวกันด้วยความเป็นเอกภาพไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่นายประมวลกล่าวอ่านข่าวมติพรรคร่วมรัฐบาลเสนออิงแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31แมนยูดวลฟูลแลมเปิดสนามพรีเมียร์ลีกซีซั่นใหม่เช็คช่องทางถ่ายทอดสดกีฬาวันที่16สิงหาคม2567 8:23 น.คืนนี้ถึงเวลาที่พรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2024-25 จะเปิดฉากโดยเริ่มจากแมตช์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอฟูลแลมนอกจากนี้ยังมีเกมลาลีกาและเดเอฟเบโพคาวแข่งขันกันด้วยแม้แมตช์จะมาดึกไปหน่อยแต่แฟนบอลก็ไม่ควรพลาดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟูลแลมนี่เป็นแมตช์เปิดฉากพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2024-25 ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดรับการมาเยือนของเจ้าสัวน้อยฟูลแลมคู่นี้แข่งขันเวลา 2:00 น.ถ่ายทอดสดช่อง True Premier Football 1และ True Premier Football 2ฟอร์มในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลแมนยูไนเต็ดเตะกระชับมิตร5นัดแพ้โรเซนบอร์ก 0-1 ชนะเรนเจอร์ 2-0 แพ้อาร์เซนอล 1-2 ชนะจุดโทษ 4-3 ชนะเรอัลเบติส 3-2แพ้ลิเวอร์พูล 0-3 จากนั้นเตะเกมคอมมูนิตี้ชิลเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ 1-1 แพ้จุดโทษ 6-7 ส่วนฟูลแลมเตะกระชับมิตร3นัดชนะเบนฟิก้า 0-1 แพ้เซบีย่า 1-2
ชนะฮอฟเฟนไฮม 2-0 ความพร้อมนัดนี้แมนยูไนเต็ดไม่มีเลนี่โยโรตีเรลมาลาเซียรัสมุสฮอยลุนลุกชอบาดเจ็บและต้องเช็คความฟิตแฮร์รี่แม็กไกวร์วิกตอร์ลินเดเลฟด้านฟูแลมไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บแต่อย่างใดคาดว่าเจ้าบ้านจะส่งมาคัสแรชฟอร์ดบรูโน่เฟร์นันเดสอเลฮานโดกานาโชลงสนามขณะที่ทีมเยือนคงนำโดยโรดริโก้มูนิสเอมิลสมิธโรอเล็กซ์อีโวบีแมนยูไนเต็ดดูแล้วยังไม่ถึงกับลงตัวดีนักและฝั่งฟูแลมก็น่าจะเน้นความรัดกุมเพื่อให้ไม่แพ้ไว้ก่อนมองแล้วแมชนี้น่าจบเจ้ากันฟุตบอลเดย์เอฟเบย์โพคาวเยอรมนีรอบแรกเวอร์สบูเกอร์คิกเกอร์ฮอฟเฟนไฮม์เวอร์สบูเกอร์คิกเกอร์จากเรกิโอนาวลีกาเจอกับฮอฟเฟนไฮม์จากบุนเดสลีกาคู่นี้เตะเวลา23นาฬิกาเวอร์สบูเกอร์ไม่ได้แกร่งนักก็จริงแต่ฮอฟเฟนไฮม์ก็ทำผลงานพรีซีซั่นไม่ดีเท่าไหร่มองแล้วเกมน่ายืดเยื้อเกิน90นาทีเวเฮนวิสบาเดนไมส์เวเฮนวิสบาเดนจากลีกา3เจอกับไมส์จากบุนเดสลีกาคู่นี้เตะเวลา23นาฬิกาวิสบาเดนไม่ใช่ทีมแกร่งอะไรมากไมส์หน้าบุกชนะฮันเลอร์เชอร์ซังพาวลีฮันเลอร์เชอร์จากเรกิโอนาวลีกาเจอกับซังพาวลีจากบุนเดสลีกาคู่นี้เตะเวลา23นาฬิกาฮันเลอร์เชอร์ออกสตาร์ทฤดูกาลในลีกตัวเองไปแล้วและฟอร์มถือว่าไม่เลวมองแล้วดูมีความพร้อมสูงกว่าซังพาวลีเจ้าบ้านลุ้นเบียดชนะไหวอูมไบเยอร์นมิวนิกอูมจากบุนเดสลีกา2เจอกับไบเยอร์นมิวนิกจากบุนเดสลีกาคู่นี้เตะเวลา1นาฬิกา45นาทีระดับชั้นของ2ทีมนี้ยังห่างกันอยู่มากเชื่อว่าไบเยอร์นหน้าบุกชนะได้ฟุตบอลลาลีกาสเปนเซลตาบีโกเดปอร์ติโบอาลาเบสเซลตาบีโกเปิดสนามเอสตาดิโออาบานกาบาไลดอสรับการมาเยือนของเดปอร์ติโบอาลาเบสคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต3ฟอร์มช่วงก่อนเปิดฤดูกาลเซลตาเตะเกมกระชับมิตรไป7นัดเสมอเบนฟิก้า 2-2 ชนะวิเซล่า 4-0 ชนะสปอร์ติ้งกิคอน 2-1 ชนะกิลวิเซนเต้ 1-0 แพ้ลีว 1-3 ชนะลูตันทาว 3-1เสมอเวสแฮมยูไนเต็ด 2-2 แพ้จุดโทษ 5-6ส่วนอาลาเบสเตะเกมกระชับมิตรไป8นัดเสมอราซิ่งซานตานเด 0-0 ชนะจุดโทษ 3-2 เสมอเรอัลโซเซียดาด 1-1 ชนะจุดโทษ 6-5 ชนะบาเลนเซีย 1-0 เสมอเลบานเต 1-1 ชนะเตเนริเฟ 2-1 แพ้เอกูเลส 0-1 เสมออูเอสกา 1-1ชนะโอซาซูน่า 2-1 ทั้งคู่ต่างทำผลงานได้ดีในช่วงพรีซีซั่นมองแล้วน่าจะทำให้มีระดับความมั่นใจไม่แพ้กันแต่เกมนี้เซลต้าได้เปรียบในบ้านโอกาสเบียดชนะจึงมีสูงกว่าเล็กน้อยลาสเปามาสเซบีย่าลาสเปามาสเปิดสนามเอสตาดิโอเดอกรานกานาเรียรับการมาเยือนของเซบีย่าคู่นี้แข่งขันเวลา2นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต3ฟอร์มช่วงก่อนเปิดฤดูกาลลาสเปามาสเตะเกมกระชับมิตรไป6นัดแพ้โคโม 1-2 เสมออัลซาด 0-0 เซมอกรานาด้า 1-1 แพ้อินเตอร์มิลาน 0-3 ชนะอูนิออนซูไยซา 4-0เสมอลิเวอร์พูล 0-0 ส่วนเซบีย่าเตะเกมกระชับมิตรไป5นัดแพ้ออร์แลนโดไพเรตส์ 0-2 แพ้สปอร์ติ้งลิสบอน 1-2 ชนะอัลอิตติฮัด 1-0 ชนะฟูแลม 2-1 แพ้ลิเวอร์พูล 1-4 ทั้งคู่ต่างมีผลงานช่วงพรีซีซั่นไม่ค่อยดีอาจส่งผลต่อความมั่นใจไม่น้อยแมตช์นี้จึงน่าจะเล่นกันแบบกล้าๆกลัวๆเชื่อว่าน่าจบเจ้ากัน
รรคประชาชนชัดเจนไม่โหวตอุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีการเมืองวันที่15สิงหาคม2567 21:33 น.พรรคประชาชนชัดเจนไม่หนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรัฐบาลข้ามขั้วแม้ชื่อจะเปลี่ยนเป็นอุ๊งอิ๊งก็ตามย้ำมีสองทางเลือกงดออกเสียงหรือไม่เห็นชอบวันที่15สิงหาคมนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้วันที่16สิงหาคมภายหลังพรรคร่วมรัฐบาลเตรียมเสนอชื่อนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีนายณัฐพงษ์กล่าวว่ามติในที่ประชุมส.ส.ยังเป็นเหมือนเดิมกับตอนแถลงไปเมื่อช่วงเช้าพรรคประชาชนไม่สามารถโหวตสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นตัวแทนชื่อใครก็ตามที่มาจากฝั่งรัฐบาลเพราะเราเห็นว่าในการรวบรวมเสียงโหวตเป็นหน้าที่ของพรรคร่วมรัฐบาลเนื่องจากว่าการลงมติอาจจะต้องดูทิศทางและโทนการอภิปรายในวันพรุ่งนี้ตนจึงคิดว่ารอดูการอภิปรายในสภาเชื่อว่าอาจส่งผลต่อการตัดสินใจสุดท้ายซึ่งจะมีสองทางเลือกงดออกเสียงหรือไม่เห็นชอบขอให้รอติดตามพรุ่งนี้ดูอีกทีส่วนพรรคประชาชนเตรียมขุนพลคนใดอภิปรายไว้บ้างนายณัฐพงษ์กล่าวว่าในส่วนของผู้อภิปรายอาจจะต้องดูหน้างานแต่อย่างน้อยตนในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการอภิปรายอยู่แล้ว